เราจะได้ผลลัพธ์ตอบแทนในแบบที่1นบวกหไม่เท่ากับ2มันจะเป็น3 4 5หก็ด้วยอาการของเราว่าเราทำถึงเราทำพอแล้วหรือยังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โคชพี่น้อยนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะใน12กฎของจักรวาลที่ขับเคลื่อนวิถีมนุษย์หรือ12 Universal Laws ที่ผ่านไปแล้ว2ตอนวันนี้จะเป็นตอนที่3นะคะยังไงคะเอาไปใช้กันบ้างหรืออยังอย่าลืมนะคะอย่าเรียนเพื่อมีความรู้ให้เรียนเพื่อเป็นในความรู้นั้นวันนี้นะคะก็มาถึงตอนที่3ที่โคชิโน้ยจะพูดถึง Law of Compensation หรือกฎของการตอบแทนนะคะ ถ้าจะพูดให้สั้นแล้วก็กระชับนะคะมันมีประโยคที่จะอธิบายสั้นๆง่ายๆแบบนี้ค่ะ You reap what you sow แปลเป็นไทยก็คือว่าสิ่งที่เราจะเก็บเกี่ยวได้ก็คือสิ่งที่เราหว่านมาเมล็ดพันธุ์เอาไว้นั่นเองคุ้นๆไหมคะถ้าหลายคนจำ EP ที่แล้วได้นะคะที่โค้ชพี่น้อยได้พูดถึง Law of Cause and Effect ก็คือที่ได้ยกตัวอย่างเปรียบเปยเอาไว้นะคะว่าถ้าเราต้องการทานผลมะม่วง แต่ว่าถ้าเราไปหวานเมล็ดพันธุ์ของฝรั่งเอาไว้สิ่งที่เราจะได้เก็บเกี่ยวมันจะเป็นอะไรคะนั่นคือจากกฎ law of cause and effect แต่ว่าวันนี้นะคะกฎของการตอบแทนหรือ law of compensation เนี่ยคะ่ะจะเน้นมาที่กระบวนการนะคะหรือว่าสิ่งที่เราหวานเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วให้เราไว้วางใจให้เรามั่นใจได้แน่ว่าเราจะได้รับผลลัพธ์ของ what you sow เราจะได้รับผลลัพธ์ ของสิ่งนั้นแน่ๆถ้า่หลายครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะหวานเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างลงไปเขาไม่ได้ดูแลมันค่ะไม่ได้รดน้ําครวนดินหรือแม้กระทั่งว่าใส่ปุ๋ยที่มันถูกต้องเหมาะสมไม่ได้ดูแลมแมลงศัตรูพืชไม่ได้ดูแลวัชพืชต่ตางๆที่มันอาจจะเป็นอุปสรรคนะคะขีดกันไม่ให้เมล็ดพันธุ์ที่ลงหวานลงไปนั้นสามารถจเจริญเติบโตได้ไม่มีสภาวะการที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตนั่นเองดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อพูดถึงกระบวนการดูแลรักษาการฟูมฟักมเมล็ดพันธุ์ตัวนี้ให้สามารถเจริญงอกงามได้เนี่ยมันย้อนไปสู่กระบวนการในการจัดเตรียมพื้นดินด้วยค่ะถ้าเปรียบเทียบในสิ่งที่เราต้องการเทียบ manifest นั่นมันก็หมายถึงว่าเราต้องไปตรวจสอบดูแลความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราก่อนที่จะ manifest ด้วย ว่าตั้งแต่เราดําเนินชีวิตผ่านมาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเรามี<พ>นิสัยหรือพฤติกรรมแบบไหนเรื่องมวลพลังงานความถี่สูงหรือความถี่ต่ําจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้มันยังจะส่งผลอยู่ค่ะเพราะว่าการแมเน f เสสของเรามันเป็นมวลพลังงานรวมมันเป็นค่าเฉลี่ยนะคะว่าเรามีการคิด มีการรู้สึกอยู่ในแดนบวกมากแค่ไหนดังนั้นเมื่อย้อนกลับมาในเรื่องที่เรากำลังเปรียบเปรอยอยู่หมายความว่าผื้นดินที่เรากำลังจะหย่อนมเมล็ดมะม่วงลงไปนั้นมีวัชพืชมีสารอาหารในดินมีปุ๋ยมีสภาพแวดล้อมมีการพลวนดินในสภาวะที่เหมาะสมที่มันจะคุ้มค่าในการจะเสียเวลาย่อนมเมล็ดพันธุ์ลงไปจากนั้นเราก็ฟูมฟักหรือเปล่า ถ้าไม่เช่นนั้นนะคะสิ่งที่เรา manifest ฝันที่เราอยากจะได้มันก็ไม่เกิดค่ะถ้าเราไม่ลบล้างอารมณ์ความคิดเชิงลบต่างๆในอดีตก่อนมันก็เหมือนว่าพื้นดินนั้นที่รองรับมเมล็ดพันธุ์อัน,นั้น,นะคะมันมีวัชพืชมันมีศัตรูพืชอยู่ไม่ว่าเราจะลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยลงไปเท่าไหร่ผลลัพธ์มันก็ไม่เกิดนี่แหละค่ะมันเป็นสาเหตุของโค้ชพี่น้อยบอกว่า คนที่ใช้กดแรงดึงดูดอย่างเดียวมัวแต่จินตนาการอย่างเดียวแล้วฝันจะให้สิ่งที่เราจินตนาการนั้นมันเกิดขึ้นเลยเนี่ยส่วนใหญ่มันถึงล้มเหลวไงคะถ้าเราเรียนรู้กฎต่างๆที่มันมีอยู่ในจักรวาลอย่างเป็นองค์รวมแล้วใช้ทุกอย่างผสมผสานกันไปได้อย่างถูกต้องลงตัวการแมนเฟสของเรามันจะมีผลลัพธ์ที่เร็วและดียิ่งขึ้น,นการหย่อนเมล็ดพันธุ์มะม่วง แล้วรู้วิธีที่จะบำรุงรักษาวิธีการเตรียมดินก่อนล่วงหน้าด้วยซ้ำว่าเราจะทำยังไงจากนั้นเราก็สามารถเชี่ยวฟูมฟักรดน้ำควรดินใส่ปุย๋ยดูแลมแมลงต่างๆวัชพืชต่างๆในระหว่างการปลูกสุดท้ายเราจะสามารถได้รับผลมะม่วงที่สวยงามหอมหวานมาลัะทานได้แน่ๆนั่นก็คือคนที่ manifest หรือสร้างสรรค์ชีวิตตัวเองนะคะอยู่ในกระบวนการที่จะทำฝันสิ่งนั้นให้มันเป็นจริงนั่นก็คือ เราต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะถ้าเรา start something เราต้อง finish it นั่นเองคือเราเริ่มสิ่งไหนเอาไว้เราต้องทำให้มันสำเร็จอย่างเช่นถ้าเราต้องการเปิดร้านอาหารนะคะที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์หรือดาวมิชลินเราก็ต้องรู้ค่ะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราต้องควรทำยังไงระบบการดูแลความสะอาดไฮจีนในร้านต้องทำยังไง คุณภาพของการผลิตอาหารคุณภาพของวัตถุดิบที่เราคัดสรรมาปรุงในเมนูต่างๆมันต้องเป็นยังไงมตาตรฐานนี้มันต้องคงที่ตลอดทุกวันนะคะว่ากรรมการในการออเดดหรือว่าตรวจเกณฑ์การผ่าการที่จะได้รับดาวมิชลินซาเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะคะว่าเขาจะมาวันไหนที่ร้านของคุณแล้วเขาไม่บอกด้วยคะ่ะว่าเป็นใครนะคะมันจะเป็นการสุ่มเข้ามาดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา แล้วในการ manifest อะไรบางอย่างของเราเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้ด้วยค่ะว่ามันมีระยะเวลามากน้อยแค่ไหนทุกคนรู้ไหมคะโค้ชพี่น้อยเคยแบ่งปันเรื่องระยะเวลาเอาไว้ครั้งหนึ่งค่ะในตอนที่ทำกลยุทธ์น้องลิซ่านะคะว่าน้องเป็นคน1%น้องลิซ่าแบล็คพิงคที่ปัจจุบันเป็น CEO ของบริษัทตัวเองแล้วนะคะ<ม>ก็คือบริษัทเราเป็น CEO ป้ายแดงใครจะอ่านยังไงก็แล้วแต่นะคะ โคชุน้อยขออ่านว่าลาวหรือดังหรือปังเล่ากันนะคะเพราะแค่เปิดตัวมันก็ปังไปทั่วโลกแล้วค่ะสิ่งที่โคชีน้อยแชร์แบ่งปันเอาไว้ตอนนั้นก็คือ้องลิซ่าเนี่ยนะคะมีระยะเวลาเป็นเด็กฝึกถึง5ปีถ้าหลายคนเป็นลิลลี่หรือว่าแฟนพันธ้ของลิซ่าเนี่ยจะรู้ข้อเท็จจริงนี้ดีนะคะแล้วตอนนั้นโคชุน้อยก็เปรียบเปยเอาไว้ว่ามันมีไม้ไผ่ตัวหนึ่งนะคะที่เป็นไม้ไผ่จีนค่ะมันชื่อไม้ไผ่โมโซ ตระกูลนี้เนี่ยนะคะเมื่อเราหย่อนมเมล็ดพันธุ์หรือว่าปลูกต้นกล้าม,มันลงไปเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในดินนะคะโดยที่ระหว่างนั้นนะคะเราต้องเริ่มต้นฟูมฟักมันดูแลมันเลยค่ะแล้วมันจะไม่งอกเงยสูงขึ้นโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเลยนะคะตลอดระยะเวลาเท่าไหร่ทุกคนรู้ไหมคะตลอดระยะเวลา5ปีพอๆกับการเป็นเด็กฝึกของน้องลิซ่าเลยค่ะ ซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กฝึกเนี่ยไม่มีใครรู้จักไม่ได้เดบิวต์ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีงานคอนเสิร์ตไม่ได้มีงานที่จะเป็นแบรนด์อัมบบสเตอร์นอกจากนั้นนะคะระหว่างนั้นยังเผชิญความท้าทายอยู่ทุกวันก็ <S <S <ๆ>คือจะมีการคัดออกนะคะใครไม่ได้เกณฑ์ไม่ได้มาตรฐานจะต้องกลับบ้านไปว่าจะเป็นการร้องการเต้นจะต้องกลับบ้านไปในทุกๆเดือน <S <S <ๆ>เหมือนไม้ไผ่โมโซค่ะถ้าเราไม่ดูแลฟูมฟัก วัชพืชแล้วก็มแมลงศัตรูพืชต่างๆก่อนที่เราจะได้รับผลการเก็บเกี่ยวมันหลังจาก5ปีนะคะแต่พอเราฟุมฟักมันใจเย็นกับมันได้ถึง5ปีมันก็โผล่จากพื้นดินนะคะการเจริญเติบโตของมันเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะมันจะสูงเสียดฟ้าเลยค่ะ30เมตร40เมตร50เมตรเหมือนกับน้องลิซ่าที่อดทนฝึกฝนตัวเองอย่างดีมาโดยตลอดพอถึงระยะเวลา5ปี ได้เวลาเดบิวอัลบั้มแรกเป็นยังไงคะก็ดังก็ปังนี่แหลคะค่ะกระบวนการนอกจากเราจะรู้ดีรู้จริงทำดีทำถึงแล้วเนี่ยเราต้องรู้ด้วยคะ่ะว่าในระหว่างนั้นเราจะต้องใจเย็นเราต้องปล่อยวางาต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้มาแน่สิ่งที่เราแมนิเฟสในอากาศมันต้องเกิดขึ้นเป็นจริงแน่ไม่ว่ามันจะใช้ระยะเวลาเร็วหรือใช้ระยะเวลานานหน้าที่อย่างเดียวที่เราต้องทำระหว่างนั้นก็คือ รักษาความเป็นคลื่นพลังงานความถี่สูงอะไรที่ตัวเองต้องทาในแต่ละวันเราต้องทาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการวิชวลไลซ์ยกระดับความคิดจากอารมณ์เชิงลบขึ้นไปเป็นอารมณ์เชิงบวกการมีคลื่นความถี่ทางอารมณ์เชิงบวกอยู่เสมอขอบคุณสำนึกรู้คุณกระตจูดสิ่งต่างๆไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเกิดน้อยแค่ไหนลูกค้าจะซื้อเข้ามาในยอดเล็กน้อยแค่ไหนเราต้องขอบคุณ สินค้าของบริษัทของเรามีกี่อย่างเราต้องรู้สึกภาคภูมิใจและพร้อมที่จะขายมันในทุกๆอย่างไม,ไม่ใช่ว่าเรามีอยู่5ผลิตภัณฑ์แต่เราชอบอยู่อย่างเดียวเราก็จะเชียร์สินค้าอยู่อย่างเดียวแบบนี้การ m a n i f e s ของเรามันจะถึงหรือไม่ถึงคะมันจะได้หรือไม่ได้คะนี่แหละคะ่ะ law of compensation หรือกฎของการตอบแทนเมื่อเราทำถึงเมื่อเราทำเต็มที่ เมื่อเขาจ้างมาร้อยเราเล่นไปล้านเราจะได้ผลลัพธ์ตอบแทนในแบบที่1บวกหนึ่งไม่เท่ากับ2มันจะเป็น3 4 5หก็ด้วยอาการของเราที่โฟกัสในกระบวนการนะคะไว้ว่างในผลลัพธ์ค่ะโฟกัสในกระบวนการว่าเราทำถึงเราทำพอแล้วหรือยังเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็นำเสนอไปหนึ่งกดเพิ่มเติมนะคะสำหรับลูกค้าในต่างประเทศสำหรับ FC ในต่างประเทศและแน่นอนที่สุดด้วยนะคะ ฐานแฟนใหญ่อยู่ในเมืองไทยของเราโค้ชวิน้อยมีลูกค้าคนไทยในหลายประเทศนะคะที่โค้ช p r i v a t e one on one อยู่มีหลายคนก็บอกว่าพอคลิปใหม่ไม่ออกก็จะไปฟังคลิปเก่าซ้ำๆนั้นก็เลยรีบมาจัดเวลาจัดคลิปใหม่เพิ่มเติมให้แล้วก็ขอทักทายขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามโค้ชวิ่น้อยอยู่ทุกมุมโลกเลยนี่แหะคะ่ะโลกควันตั้มนะคะไม่มีสถานที่ไม่มีการเวลาโดยเฉพาะคนที่มา private coaching นะคะ ก็สามารถนัดวันเวลาที่เราสะดวกที่เราตรงกันได้สำหรับใครที่มาพบกันครั้งแรกนะ,ะต้องการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาตัวเอง Oneness d e v e l o p m e น t นะคะโค้ชพีน้อยจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็มีลิงก์ก่อนหน้าด้วยนะคะที่เป็น2 EP ของ12 Universal Law ขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ออกมาขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคำขอบคุณทุกการแชร์ทุกการแบ่งปันทุกๆซูเปอร์แทงส์ และช่วงนี้ยังอยู่ในท้ายเทศกาลตรุษจ,จีนแล้วก็กำลังจะเข้าเทศกาลวาเลนไทน์โคชิโนยก็ขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมบูรณ์มีความสุขกายสบายใจประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนามีชีวิตสมบูรณ์มั่งคั่งทั้ง8ด้านมีกฎที่เหลือนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ